ายเกิดวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน9ปีจอก่อนสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นปลายปีละกาตรงกับ9เมษายน2489ทายจรคือวันศุกร์แรม9ค่ำเดือน11ปีมะโรงพุทธศักราช2531วัยจรอายุ42ปีเต็มย่างเข้า43ถึง48ปีชะตาตกอยู่ในวัยศุกร์ซึ่งเป็นวัยปีตาจะหมายถึงบิดาญาติทางกว่าบิดาผู้ใหญ่ในวงงานผู้อุปถัมภ์เลือกใช้คำใดคำหนึ่งกระดุมพระคือหมายถึงการเงินการหมุนเวียนเงินรายได้ทุกทางเลือกใช้คำใดคำหนึ่งลาภะแปลว่าความสำเร็จความหวังผลกำไรเราก็เลือกนำมาใช้คำใดคำหนึ่งเอาคำที่เลือกใช้มาผสมด้วยกันเป็นความต้องการของเจ้าชะตาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในวงงานเพื่อการหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จดาวศุกร์ตั้งอยู่บนฐานมหาอุดจะหมายถึงวาสนาให้คุณในด้านความสูงส่งในตำแหน่งหน้าที่การงานเชื้อสายตระกูลดีข้าราชการระดับหัวหน้าขึ้นไปชั้นเอกเจ้าของหรือผู้จัดการบริษัทห้างร้านต่างๆหนึ่งถ้าจะทายบิดาก็ให้ทายบิดารับราชการมีตำแหน่งสูงอย่างน้อยก็ขั้นเอกขึ้นไปถ้าตัดกลบทงูคืนหางก็จะทายถึงขั้นพิเศษทีเดียวปีจรจากสงกรานต์2531ถึง2532นั้นเป็นปีมะโรงซึ่งดาวพฤหัสตกกัมมะหมายถึงการงานธุรกิจภารกิจที่ทำเลือกใช้คำนายคำหนึ่งสนุกคือการกระทำของเจ้าชะตาแนวโน้มเอียงทางด้านการกระทำคนังจะหมายถึงทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้แก้วแหวนเงินทองเลือกใช้คำนายคำหนึ่งเอาคำที่เลือกใช้มาผสมเข้าด้วยกันเป็นการงานการกระทำของเจ้าชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเลข5ตั้งอยู่บนฐานพระพุทธจะหมายถึงคู่ทรงปัญญาหมายถึงความคิดอ่านมีความคิดมีความนึกคิดที่ดีรู้จักผ่อนปรนในการติดต่อรู้จักจังหวะและโอกาสอันควรถ้าจะทายเรื่องอาชีพของเจ้าชะตาก็จะทายว่าเป็นอาชีพธนาคารโดยผสมเข้ากับความโน้มเอียงของเจ้าชะตาทั้งหมดเพราะอังคารมรณะเป็นพื้นฐานซึ่งตรงกับอริจึงชอบในการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆหนี้สินข้างคานคือ3เป็นอัตตะแนวโน้มเอียงทางด้านความคิดก็บ่งบอกเช่นเดียวกับพื้นฐานของชะตาคือ5สนุกอันมีแนวโน้มเอียงการกระทำซึ่งตรงกับธนังสัมพันธ์กับสุภะในเรื่องของการคุ้มครองหินะคือการแก้ไขการปรับปรุงสัมพันธ์กับทาสาคือการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นในเรื่องเกี่ยวกับบ้านอาคารที่ดินถือว่าเป็นมือทำงานระดับสองสมับสมองธรรมดานั้นเลข5จะหมายถึงแพทย์อาจารย์ศาสนากฎหมายโหราศาสตร์และเลข7ตัวก็ได้เพิ่มอีก2คำคือธนาคารกับภัตตาคารเพื่อไว้ใช้ทายเฉพาะทดสอบใช้มาจนเป็น ที่เชื่อถือได้ดาวอังคารนั้นจะหมายนับตั้งแต่วันที่11ตุลาถึงวันที่8พฤศจิกานับว่าเป็นเดือน11คือเลข4ไทยปัตตนีจะหมายถึงคู่ครองคู่กรณีคู่สัญญาหุ้นส่วนเลือกใช้คำใดคำหนึ่งสุภาจะหมายถึงความสวัสดีมีเกียรติยศตำแหน่งสิ่งสักการะต่างประเทศโครงการเลือกใช้คำใดคำหนึ่งหินะจะหมายถึงความตกต่ำความเสื่อมโทรมจุดตำหนิการปรับปรุงในสิ่งที่เสียผลไปแล้วเอาคำที่เลือกใช้มาผสมด้วยกันเป็นคู่ครองที่มีการปรับปรุงในสิ่งที่เสียผลไปแล้วและสี่ตั้งอยู่บนฐานจักรพรรดิหมายถึงเกียรติให้คุณการมีชื่อเสียงการยกย่องตามตระกูลความศรัทธาตามเชื้อแถวนักบวชนักสอนศาสนานักประคองพิเศษถ้าดึงถ้าจะทายเรื่องคู่ครองก็ให้ทายว่ามีอาชีพพลเรือนพลเรือระดับสมองตามกลบทมือกุนหางหินะตรงกับปัตตนีให้อ่านว่าคู่ครองเป็นคนขี้โรคต
้องเป็นม่ายขันหมากคู่ตายหรืออกหักมาก่อนถ้าเกิดภัยจากคู่ครองคู่กรณีพัฒนีตรงกับสุภะให้ทายว่าคู่ครองเป็นคนดีมีศีลธรรมมีอุดมคติสูงมีอนาคตดีมักแต่งงานกับคนสูงอายุกว่าหรือแต่งงานช้าอย่างงเมื่อคำทายขัดแย้งกันอย่างนี้ให้ตัดสินเอาแถววันเป็นอดีตก่อนแต่งคู่ผิดหวังหรือมีตำหนิมาก่อนแล้วแถวเดือนนั้นเป็นปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างข้าวลูกข้าวดอกมีทั้งดีและเสียปีพุทธศักราช130มีปัญหาไม่สู้ดีเกี่ยวกับเอกสารผิดพลาดปี2531กำลังปรับปรุงแก้ไขแถวปีนั้นเป็นอนาคตต่อไปคู่ข้างหน้าคู่จะมียศมีตำแหน่งถึงชั้นพิเศษดาวศุกร์ซึ่งเป็นวันจรปิตาเป็นปัญหาซ้ำซากกับปัญหาของวัยให้หยิบยกเอาปัญหานี้ขึ้นมาทายก่อนและเป็นปัญหาของวันวันนั้นก็เป็นปัญหาที่เพิ่งจะเป็นเมื่ออายุครบ42ปีเต็มนับจากวันเกิดของปีนี้เองก็จะย่างเข้า43ปี5เดือน24วันนับเวลาอยู่ในวัยนี้อีก5ปี6เดือน6วันฉะนั้นในเมื่ออายุของเจ้าชะตาตกในวัยปิตานี้ย่อมหมายถึงเจ้าชะตาจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการอุปถัมภ์ความหวังที่จะผลสำเร็จทางด้านการเงินก็ดีหาลาภผลก็ดีการหายออกเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นการที่ปี5กระทบวัย6ในจักรทีปณีให้หมายความว่าจะมีลาภเป็นเรื่องของการตาการตามคู่ก็เอาไว้เป็นการพิจารณาในการทายสามีของเจ้าชะตาทำงานอยู่ต่างจังหวัดโดยได้ขอให้เจ้าชะตาออกงานเพื่อไปอยู่ด้วยกันแต่เจ้าชะตายังเป็นห่วงงานและคิดว่าหากไปอยู่กับสามีก็กลัวการเงินจะไม่พอใช้จ่ายและถึงแม้บิดาของเจ้าชะตาจะช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายประจำเดือนเจ้าชะตาก็กระดักใจที่จะรับเงินจากบิดาก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจไม่ตกว่าจะทำยังไงดีก็ได้พิจารณาชะตาโดยละเอียดแล้วก็เห็นว่าแม้ว่าเจ้าชะตาทำงานต่อไปก็คงจะมีชั้นตำแหน่งในสถานที่การงานก็จริงแต่ถ้าเจ้าชะตานั้นจะออกไปอยู่กับสามีในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นคนที่มีเกียรติมีผู้นับหน้าถือตาไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็ควรจะเลือกครอบครัวดีกว่าขอจบเพียงเท่านี้กำเนิดเกิดวันพุธแรม10ค่ำเดือน3ปีมะโรงวันที่20กุมภาพันธ์2495เวลา10โมงตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรสาครปรากรานเจ้าชะตาอายุ31ปี8เดือน1วันชะตาตกอยู่ในวัยสาชะซึ่งเป็นวัยของการติดต่อการปรับปรุงในสิ่งที่เสียผลไปแล้วตามโครงการแห่งสิทธิอันควรจะได้ปีนั้นเป็นดาวพฤหัสซึ่งเป็นเลข5เป็นปัญหาเดียวกันกับวัยถือว่าเป็นคาดกันจะหมายถึงการเปลี่ยนตัวเจ้านายหรือการเปลี่ยนหน้าที่ตามโครงการเมื่อเดือน4นั้นเป็นเดือนของการหมุนเวียนให้เสร็จสิ้นตามความคิดเจ้าชะตาย่อมได้รับความสะดวกสบายการถูกยัดเยียดให้ผู้ใหญ่ขอให้เองจัดให้เองวันศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องของทรัพย์สินในสถานที่ทำงานสัมพันธ์ถึงพุทธคู่ท่านจึงให้ความมั่นคงเป็นหลักแก่เจ้าชะตาการออกเรื่องจะตรงกับทั้งยามการชะตาหรือเลขชะตาของเขาเองบอกว่าเจ้าชะตาจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอย่างแน่นอนปรากฏว่าทางบริษัทนั้นยุบหน่วยงานรักษาการปลดคนงานออกหมดเว้นแต่เจ้าชะตาที่ไม่ต้องออกและได้โยกย้ายไปอยู่ในที่อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความรับผิดชอบทรัพย์สินบริษัทในการรับส่งจ่ายซึ่งเป็นงานที่ถาวรต่อไปก็ขอจบเพียงเท่านี้ดวงชะตาชายเกิดวันอังคารแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเสงซึ่งตรงกับวันที่2กรกฎาคม2472ชะตาเป็นชะตาระดับไหนหลักเกณฑ์ในการพิจารณา6ฐาน16เป็นพื้นฐานของชะตาอ่านว่ามีพื้นฐานของการร่วมมือในการปกครองบริหาร
ไร่ขกตั้งอยู่บนหานโสรถนี้จะให้คุณในด้านการเงินศิลปะการแสดงซึ่งเป็นคำนิยามที่ดีทั้ง3ฐานนั้นเท่ากับว่าดี3ตั้งอยู่บนฐาน3ฐาน14อันมีแนวโน้มเอียงทางด้านความคิดอ่านว่าชอบในสถานที่การรวมพี่รวมน้องและการส่งเสริมในการนี้เลข3อยู่บนฐานบวกจักรพรรดินี้จะให้คุณทางด้านการมีชื่อเสียงใน1ฐาน8มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สมบัติการเงินทรัพยากรธรรมชาติที่ดินพืชสวนไร่นาซึ่งเป็นคู่สู้ศัตรูกันตรงกับความนิยามที่ร้ายเท่ากับว่าเสีย7ฐาน12นั้นอันมีโน้มเอียงทางด้านการกระทำอ่านว่าทำตามโครงการในการปกครองดูแลได้7ตั้งอยู่บนฐานพระราหูคู่มิตรจะให้คุณทางด้านทางการเมืองหรือจะทำการใดก็เป็นกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายเป็นดีเป็นคำนิยามที่ดีทั้ง3ฐานเท่ากับว่าดี1ฐาน8อันเป็นธุรกิจอาชีพธุรกิจของเจ้าชะตาอ่านในเดียวกันกับเลขของอัตตะอ่านว่าเป็นชะตาระดับกลางอาชีพอะไรหลักการพิจารณาอาชีพนั้น6เป็นด้านศิลปะการเงินการแสดง3เป็นบ้านยวดยานพาหนะ1เป็นงานหมุนเวียนการเงินที่ดิน7เป็นโครงการการกระทำตัวรองเจ้าตาทำงานเกี่ยวกับการรับการออกแบบก่อสร้างเป็นโฆษกเป็นนักแสดงภายจรวันอาทิตย์1ค่ำเดือน5ปีพะโลงตรงกับวันที่26มีนา2520ตรงกับอายุ46ปี48ปีชะตานั้นมีปัญหาอะไรจากอายุ48ถึง54ปีนั้นอายุตกอยู่ในวัยสาวมาตาซึ่งเป็นวัยของคำนิยามที่ดีทั้ง3ฐานตั้งอยู่เป็นฐานบวกคู่มิตรปีเถาะจะหมายถึงปีพุทธศักราช2519ถึง120ซึ่งเป็นปีของสาสาตั้งอยู่เป็นฐาน10กำลังคู่สมพลตรงกับคำนิยามร้ายและสัมพันธ์ถึงคู่ศัตรูเพราะเสาทั้งหมดนั้นตั้งอยู่เป็นฐานกำลังพระราหูเกณฑ์ปีจรเสียจะทำให้เกิดการผิดพลาดในโครงการและเสียผลทางด้านเอกสารกับการกระทำสิ่งหนึ่งใดเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มเป็นคณะก็ได้ให้พึงระวังเดือน5ซึ่งตรงกับอริต้องตั้งอยู่ปัญหาบวกมหาอุดเป็นคำนิยามร้ายฉะนั้นในเดือนนี้เจ้าชะตาต้องมีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขและการแก้ไขนั้นจะผ่านในเดือนพฤศจิกายนตามกฎวิธีของหนุมานประสานกายอย่างแน่นอนเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันโฮคาซึ่งบนฐานบวกแบกกำลังภาคคานเป็นคู่ศัตรูในวันแตกแยกจะพูดถึงการเคลียร์พื้นที่ในการงานและจะต้องเกิดการล้มเหลวในสถานที่เพราะความคิดของเจ้าชะตาด้วยเมื่อวัยตรงกับสุภะสัมพันธ์หนึ่งทีนะของเลขปีซึ่งตกอริระวังวัยตั้งสัมพันธ์ถึงพยายะซึ่งถือเข้าเกณฑ์จำกัดตัวอันเกณฑ์จำกัดตัวนี้จะหมายถึงเข้านอนโรงพยาบาลอย่างหนึ่งการบวชหรือการเข้าวัดถือศีลอย่างหนึ่งการถูกควบคุมอย่างหนึ่งการเดินทางไกลไปสถานที่อย่างหนึ่งจะอยู่ในเกณฑ์นี้พิจารณาจึงขึ้นอยู่ว่าชะตาจรในขณะนั้นเป็นช่วงที่ดีหรือร้ายด้วยอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาร้ายเมื่อเห็นว่าในเกณฑ์ร้ายแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปอีกด้วยว่าอันเกณฑ์ร้ายนี้มันเทาเบาบางหรือจบสิ้นในรูปลักษณะใดเพราะเป็นของแน่เหลือเกินว่าเขาต้องการทราบถึงเหตุการณ์ในอนาคตต่อไปด้วยซึ่งท่านจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ออกเพราะผลการพยากรณ์ถูกหรือผิดนี้จะชี้ความสามารถของท่านได้ว่าจะเป็นนักพยากรณ์ได้แค่ไหนเจ้าชะตาถูกข้อหากบฏเพราะไม่ทำตามคำสั่งต้องการทราบว่าผลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปการพิจารณาทายก็ต้องมีความเห็นว่าจะหลุดพ้นในเดือนพฤศจิกายนแน่นอนปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก25ปีหน้าแตกเย็บไม่ติดถ้าท่านเป็นผู้พยากรณ์ขนาดนั้นข้อทาย
กันไปเป็นเหมาะว่ามีเคาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นแต่ต้องถูกจำคุกถึง25ปีได้แต่คิดไหนมันผิดสำราไปล่ะจงจำว่าแม้อัตตาชนุตะบงบ่อนเกณฑ์ร้ายก็จริงแต่พื้นฐานของชะตานั้นมั่นคงยิ่งนักชะตาเป็นเงินล้านให้คุณชะตาอยู่ก็คอยฟังผลพยากรณ์ด้วยความไม่สบายใจพอวันอังคารขึ้น12ค่ำเดือน2ของ520นั่นเองก็มีข่าวดีในการให้อภัยโทษพอวันจันทร์แล้ว11ค่ำเดือนและปศเดียวกันนั่นเองก็ถูกปล่อยตัวพ้นโทษสิ้นเคาะทั้งคู่ต้องเคาะและผู้ทายลุ้นดวงก็โล่งไปด้วยขอจบไปตรงนี้ต่อไปเป็นดวงเจ้าชะตาชายเกิดวันพฤหัสเดือน7ปีละกาพุทธศักราช2476เจ้าชะตารูปร่างท้วม สันทัดค่อนข้างผิวขาวหน้าผากกว้างตรงหน้าดวงหน้าคมคายขมหยักเล็กน้อยพฤหัสคือดาวอัตตะอันถือเป็นแนวโน้มเอียงทางด้านความคิดซึ่งตรงกับอริเจ้าชะตาชอบในการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมักค้านความคิดของตนเองอริตรงกับมรณะอริตรงกับกรรมะทำสิ่งใดมักมีผลขัดข้องเสมอมีศัตรูคอยบั่นทอนผลประโยชน์ศัตรูเป็นคนในวงงานเดียวกันดาวพฤหัสตั้งอยู่เป็นหานจักรพรรดิหมายถึงเกียรติให้คุณในด้านการมีชื่อเสียงการยกย่องตามตระกูลกำเนิดความศรัทธาตามเชื้อแถวนักบวชนักสอนศาสนาและนักปกครองชั้นพิเศษพระเสาถึงเป็นตนุอันถือว่าเป็นแนวโน้มเอียงของการกระทำซึ่งตกทนังตรงกับตนุนั้นเป็นคนที่รู้จักหาค่าของเงินมีสมบัติเพราะการหาของตนเองตรงกับพยายะเจ้าชะตามักล้มเหลวและผิดหวังอยู่เสมอจะทำการใดมักจะเป็นเรื่องร้ายพระเสานั้นตั้งอยู่บนฐานมหาอุดจะหมายถึงวาสนาให้คุณในด้านความสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเชื้อสายตระกูลดีข้าราชการทุกประเภทระดับหัวหน้าขึ้นไปเป็นผู้จัดการบริษัทห้างร้านต่างๆชั้นเอกสัมพันธ์ถึงเลข6พระศุกร์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานพระศิวะซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูต้องเอามาใช้อ่านด้วยซึ่งตรงกับหินะปัตตนิกูขอเป็นคนขี้โรคต้องเป็นม่ายขันหมากหรือคู่ตายหรืออกหักมาก่อนจึงเกิดภัยจะเกิดภัยจากคู่ครองคู่กรณีหินะตรงกับราพะจะหวังสิ่งใดจะไม่ประสบผลสำเร็จมักถูกกีดกันในลาภผลอับโชคคนเบียดบังผลประโยชน์ได้ของเหลือเดียนเหลือเลือกจะเกิดภัยเพราะทุกข์ล่ามพังคานเป็นมรณะนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของชะตาซึ่งตรงกับโภคามรณะซึ่งเป็นคนรักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่อยู่จะเกิดความวิบัติแก่ทรัพย์สินโภคาซึ่งตรงกับพันธุนั้นวงญาติเป็นผู้ที่มีฐานะทางโคกสมบัติเจ้าชะตาจะมีบ้านที่ดินและยวดยานพาหนะเป็นของตนเองสัมพันธ์ถึงพระจันทร์พระสองคือพระสองนั้นคือเลขเพราะฐานบวกของเลข3ซึ่งอยู่บนฐานกำลังของพระจันทร์จึงต้องเอามาใช้อ่านด้วยตรงกับมาตาสัจฉะพี่น้องคล้ายคลึงกับมารดาเป็นผู้ที่มีสังคมดีได้พึ่งเพื่อนฝูงผู้สูงอายุกว่ามาตาตรงกับทาสีมารดามักต่ำต้อยขยันในการงานบ้านคือหาเลี้ยงครอบครัวดีสัจฉะทาสีครอบครัวและฆ่าคนพึ่งพาอาศัยกันได้พระจันทร์ตั้งอยู่บนฐานพระราหูคู่สมพลเจ้าชะตาเหมาะแก่การพัฒนาการต่างๆการปรับปรุงรูปโฉมการบริการแก่ประชาชนทั่วไปท่านจงสังเกตว่าเลขอัตตะซึ่งตรงกับอริและกรรมะนั้นเลขสนุตรงกับพยายะและสมานหนึ่งทีนะอยู่ถึง3คำนิยามหากจัดระดับพื้นชะตาก็ควร
ว่าเป็นชะตาระดับต่ำทีเดียวแต่กรณีนี้เป็นชะตาซ่อมก็อาจจะงดเว้นไว้ได้เพราะเป็นกรณีพิเศษจะซ่อมสุขภาพคนหรือสุขภาพข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องยึดเอาเลขกรรมะเป็นที่สังเกตด้วยเพราะในชะตานี้กรรมะเป็นให้5จะหมายถึงแพทย์กฎหมายการศึกษาโหราศาสตร์และโดยเฉพาะเลข7ตัวสื่อสารได้เพิ่มเข้าไว้อีก2อย่างคือพัฒนาการภัตตาคารหรือธนาคารนอกจากอ่านอาชีพแล้วแนวโน้มของชะตาต้องให้ผู้ทายทราบได้ว่าชะตารับราชการหรือไม่พอรับราชการจะไปได้ถึงขั้นไหนและจะเสียอายุหรือไม่แม้จะได้ลดเว้นในทางร้ายแล้วแต่หลักการทายเหตุการณ์ต่างๆก็คงมีผลตามสภาพของคู่ทาสคู่มิตรคู่ศัตรูอยู่อย่างไม่สามารถนอกเหนือกฎเกณฑ์ได้เมื่อถึงคราวดีก็ทายดีเมื่อถึงคราวร้ายก็ทางทายร้ายไปตามทำนองในการทายเหตุการณ์ข้างหน้านั้นเมื่ออายุอยู่ในวัยพระอังคารซึ่งเป็นปีจรพุทธศักราช2520นับตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นไปปีจรเป็นปีพระศุกร์ต้องตั้งอยู่บนหานพระเสาร์ก็เป็นคู่ศัตรูของพระศุกร์และอังคารถือว่าเป็นจุดเสื่อมของเขาทำให้เกิดความล้มเหลวในสถานที่ลาภผลจนตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยเจ้าชะตามีตำแหน่งเป็นรองผู้ว่ากทม.ก็ขอจบเองวันนี้ทึกเอาไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานเวลาเช้าย่ำรุ่ง9บาทซึ่งตรงกับ21เมษายน2325ดูตามความหมายของคำนิยามและคำหมายของตัวเลขต่างๆก็ขยายกว้างและมีความสัมพันธ์กว่าดวงชะตาบุคคลมากมายข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะอ่านพื้นชะตาให้ท่านทราบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้ถ้าท่านอยากทราบคำนิยามเลขตัวใดมีความหมายอย่างใดก็ใช้อ่านทายอย่างไรโปรดติดตามจากการอธิบายถึงรายละเอียดเฉพาะตอนเฉพาะเรื่องเอาเถิดแต่ขั้นต้นขอเรียนให้ทราบว่าในการใช้ทายอายุชะตาเมืองนั้นก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกับการนับอายุชะตาบุคคลเช่นกันเมื่อครบ88ปีก็ถือว่า1รอบถ้าเลยรอบก็นับขึ้นต้นใหม่ถึงอายุปัจจุบันตกเลขใดก็เอาเลขนั้นเป็นวัยจรเหมือนกันตัวอย่างเช่นพศ2474ถึงพศ2477ชะตาอายุดวงเมือง150ถึง153ปีชะตาตกอยู่ในวัยอริอริจะใช้ทายถึงการต่อสู้การวิ่งเต้นการขัดข้องอุปสรรคคนที่ไม่ถูกกันหนี้สินโจรผู้ร้ายปีตาจะหมายถึงผู้ปกครองบริหารประเทศนายกประธานาธิบดีสุภาพแปลว่าศาสนาความสวัสดีที่พึ่งหลักของประเทศยศศักดิ์หมายความว่าชะตาเมืองในวันนี้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแก่ผู้ใหญ่ผู้เป็นผู้ของผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนักการปกครองนักการบริหารงานจากใครให้อ่านจากตัวเลขของปีเป็นคำตอบนับจากสงกรานต์2475ถึง2476ปีจรอยู่ในเลข2ทาสีทาสีใช้ทายถึงคนชั้นต่ำความเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้อุปสรรคเพื่อตนเองวงงานทำเป็นการส่วนตัวพันธุใช้ทายถึงประชาชนพลเมืองภายในประเทศสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ข้าราชการฝ่ายในคนในอุปถัมภ์ของเจ้านายข้าบริหญิงหีนะคือความตกต่ำความวิบัติข้อตำหนิการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจบชีวิตการปรับปรุงจากสิ่งที่เสียผลตั้งอยู่บนฐานบวกจักรพรรดิหมายถึงผู้มีเกียรติผู้มีศักดิ์ศรีจะทบทวนชะตาเมืองอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจในการแสดงความสัมพันธ์ของเอกสารประกอบจะเห็นว่าเลขของ2คือเป็นเลขปีทำไมต้องเอาเลข7พยายะเข้ามาอ่านด้วยเพื่อความเข้าใจเพราะเลข7นั้นตั้งอยู่บนฐาน15กำลังพระจันทร์พยายะใช้
ทายถึงความล้มเหลวการถูกต้องขังศัตรูในที่มืดการปองร้ายแบบเล่นลับแผนลับคนที่หลบหนีซ่อนเร้นการส่งเสริมให้ดีขึ้นกระดุมพระใช้ทายการหมุนเวียนเงินทุกด้านการเงินทั้งหมดมัชฌิมาหมายถึงความเป็นกลางความพอดีพอดีสิ่งที่แบ่งปันกันตั้งอยู่บนฐานบวกซึ่งถือว่าเป็นฐานคู่ศัตรูซึ่งเป็นการถูกบีบบังคับให้จำใจจำยอมการสูญเสียของรัก 3. ตั้งอยู่บนฐาน10กำลังพระเสาเรียกว่าสัมพันธ์ถึงมรณะคือการเสร็จสิ้นความตกต่ำความเสื่อมโทรมความสูญเสียปุตตะคือการเริ่มต้นสิ่งผลิตเด็กๆนิสิตนักศึกษาพนังใช้ทายทรัพย์สินทั้งปวงซึ่งตั้งอยู่บนฐานบวกซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูแตกแยกต้องจำกัดซึ่งกันและกันรวมความว่าชะตาเมืองในปีนี้ผู้ที่จะทำให้ผู้ที่เป็นใหญ่มีปัญหาคือประชาชนพลเมืองที่เขาเห็นว่าการปกครองบริหารประเทศบ้านเมืองนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้ดีขึ้นมาได้และมีความต้องการความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่แนวที่เขาต้องการโดยบุคคลระดับอธิบดีนายพลหรือแม้แต่คนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้านายเองก็มีการวางแผนลับเพื่อบีบบังคับหักเอามาด้วยกำลังมีการจับกลุ่มตัวด้วยกันผู้ที่ทำแผนการเปลี่ยนแปลงปกครองในประเทศไทยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จึงใช้นามอันจัดอยู่ในเลขของปีว่าคณะราษฎรและเป็นที่สังเกตในการใช้ทายว่าไวอลินั้นจะเป็นผลเสียก็เป็นแต่เพียงอุปสรรคขัดข้องที่ต้องการแก้ไขด้วยความสามารถปีจรจะร้ายแรงมั่งเช่นปีวอกก็จะหมายถึงการพัดพรากการบีบบังคับให้จำใจจำยองปีละกาให้ผลการต่อต้านแตกแยกมีการเสียเลือดเยอะมากแต่ก็ผ่านมาได้ขั้นปีพ.ศ. 2479ถึง2485อายุเมืองอยู่ในอายุ155ถึง161ปีตกวัย7คือมัชฌิมาคำนิยามของวัยนี้บอกถึงความเป็นกลางความพอดีพอดีสิ่งที่ก้ำกึ่งกันดูน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าจับพิจารณาการให้ลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่านั่นคือเกณฑ์ร้ายมากกว่าตกวัยพุทธอริซะอีกเพราะวัยนี้มีกลไกในการทายที่ลึกลับซับซ้อนทางร้ายมากกว่าไปไหนจึงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าปีฉลูปีขานปีเถาะผู้ที่ทำการบริหารประเทศขณะนั้นต้องวุ่นวายกับการกวาดล้างจับกลุ่มในประเทศถึงขั้นประหารเนื่องจากผลของการแตกแยกมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเพื่อที่จะได้ทำงานบริหารบ้านเมืองกันต่อไปได้สะดวกและก็เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นได้เสมอทุกคนทุกแห่งในโลกก็ว่าได้และเป็นสถิติที่ควรจำอีกว่าเมื่อปี2491ถึง2492ชะตาเมืองอายุ167ปีถึง168ปีวัยตก2ทาสีก็เหตุการณ์เกิดในช่วงวัยนี้คือการเกิดกบฏวังหลวง2494 2497ชะตาเมืองอายุ170ปีถึง175ตกอยู่วัยศุกร์ตนุใช้ทายถึงการกระทำของคนทั่วไปลาภะหมายถึงความหวังและความสำเร็จทั่วไปโคคาใหแทนแว่นแว้นแผ่นดินถิ่นภูมิลำเนาตั้งอยู่ปัญหาพระราหูเป็นคู่ศัตรูชนิดไม่จริงใจต่อกันแบบหวานอมขมกืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือการเกิดกบฏแมนฮัตตันทั้งสองราชการนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการแก่งแยกชิงดีกันระหว่างบุคคลที่เคยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาด้วยกันฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ร้ายแรงอะไรทั้งเทียบไม่ได้กับการที่ประเทศไทยเคยได้รับภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่สองจากพ.ศ. 2516ถึง2518ชะตาเมืองอายุได้192ปีถึง194ปีชะตาตกหรือวัยอังคารคือวัยธนังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานิสิตกลุ่มนักการเมืองเกิดการต่อต้านผู้ปกครองบริหารประเทศที่พวกเขาเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จึงเกิดการปะทะถึงขั้นจลาจลนองเลือด เมื่อวันมหาวิทโยค
วิปโยคเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ถือเป็นวันที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับจากได้มีการเปลี่ยนแปลงปกครองจาก24มิถุนายน2475ต้นมาโดยเกิดขึ้นกับผู้บริหารประเทศและได้มีการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อสูญเสียเยาวชนของชาติมากที่สุดก็สังเกตในยุคปัจจุบันจากดวงเมือง201ถึง200ปี104ปีตั้งแต่พ.ศ.25พ.ศ.2525ถึง28ชะตาตกอยู่ในวัย4คือปิดตาจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ใหญ่นักปกครองนักบริหารประสบในปัญหาในทางที่ไม่เป็นผลการใส่ร้ายป้ายสีเหล่านี้เหล่าบนตีจะผิดใจกันหรือเกิดข้อขัดแย้งกันผลประโยชน์พ่อค้าจะทำมาค้าขายโดยไม่สุจริตธุรกิจการค้าและหุ้นส่วนจะตกต่ำชะงักงันวงการศาสนาวงการนักศึกษาจะมัวหมองทางด้านเอกสารและชื่อเสียงการคมนาคมจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงซึ่งเกิดการวิปริตในปี2528อันเป็นปีฉลูประชาชนพลเมืองทั่วไปจะเดือดร้อนเพราะเอกสารสัญญาคันชะตาเมือง2502อายุ205ถึง206ปีพ.ศ. 2529ถึง2530ชะตาตกอยู่วัยพระจันทร์พันธุจากข้อสังเกตเกี่ยวกับประชาชนพลเมืองในประเทศสุภาพสตรีผู้มีศักดิ์มียศข้าราชการฝ่ายในคนในอุปถัมภ์ของเจ้านายคณะบดีหญิงจะประสบปัญหาในการขุดคุ้ยฐานะการเงินอาจเป็นส่วนกลางที่ได้เสียด้วยกันจนน่าจะถูกตัดในการกระทำของทรัพย์สินผลประโยชน์ที่ได้มาในรูปแบบของการแอบแฝงอาศัยการกุศลบังหน้ามีสิทธิ์เข้าตารางกันแน่ยวดยานพาหนะจะเสียหายหรือมีอุบัติเหตุสตรีมียศจะเจ็บป่วยมีปัญหาการเรียกร้องสิทธิ์ปัญหาการก่อสร้างการเงินกว่าจะได้มาต้องเจรจาใต้โต๊ะกันข้อสังเกตในยุคอนาคตเบื้องหน้าสืบไปเมื่ออายุดวงเมือง207ถึง212พ.ศ. 31ถึง2538ชะตาตกวัยสุขวัยราภะจึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการหวังผลในการกระทำด้วยที่ดินทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นในรูปแบบของการพัฒนาก็จะดีเด่นเศรษฐีเศรษฐกิจการลงทุนในลาภผลในรูปแบบเงินกู้เงินให้เงินลงทุนก่อนจะคล่องตัวแต่ฐานบวกที่เป็นคู่ศัตรูแบบไม่จริงใจต่อกันแบบหวานอมขมกลืนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยคนเอเชียที่อยู่ด้านเหนือเรายิ่งน่าจับตามองเมื่อผลิตผลทางเกษตรกรรมรุ่งเรืองมากเท่าไหร่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นถ้าเผลอท่านอาจจะพบว่าบ้านช่องท่านเองมันอยู่ในที่ของผู้อื่นก็ได้เพราะวัยสุขบนฐาน12นี้ยังให้ความหมายถึงโรงแรมบ่อนการพนันสถานเริงรมอาบอบนวดโสเภณีนางงามกามโลกซึ่งวิวัฒนาการถึงขั้นร้ายแรงชื่อเสียงทางด้านการขายสวาดจะอื้อสาวยิ่งกว่าเก่ามักจะมีเสมือนเงาตามตัวความเจริญขึ้นไปด้วยระวังอย่าให้การท่องเที่ยวติดอันดับเพราะคนที่มาเที่ยวเมืองไทยมาเพราะการนี้โดยเฉพาะที่กล่าวนี้เป็นการเปรียบเทียบผลละไม้ที่ปีกำลังผลิตออกดอกออกช่อปีหน้าก็จะเกิดผลแต่ใครล่ะที่จะเป็นผู้ได้รับผลควรอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเสถียรภาพทางการเงินปัญหาวัสดุก่อสร้างปัญหาที่ดินปัญหาแรงงานการต่อต้านของคนในประเทศและปัญหาชายแดนที่มีอยู่ตลอดไม่สงบจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่กันใหม่และควรเอาใจใส่เด็กเยาวชนของชาติอย่าให้ลูกถูกยุจนเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกบ้านเมืองเราอยู่ด้วยความสงบและอิสระมาแต่ไหนแต่ไรมาจากอายุดวงเมือง213ถึง217พ.ศ. 37ถึง41ชะตาตกดูเลยวัย5มาตาจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวงการรัฐสภาวงการแพทย์วงการศาสนาวงการการศึกษาและวงการกฎหมายให้รัฐสภาหรือเหล่ามนตรีจะต้องเผชิญกับปัญหาเอกสารการเจรจาต่างประเทศและต้องแก้ไขในเอกสารสัญญาซึ่งเป็นแนวโน้มที่ทำให้เปลี่ยนท่าทีนโยบายต่างประเทศใหม่และอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือกับต่างประเทศที่ไม่เคยมาก่อนเพราะจะมีการติดต่อหรือการช่วยเหลือที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีการสูญเสียสตรีผู้สูงศักดิ์หรือยศตำแหน่งก็จะมัวหมอง
มีชื่อเสียงเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดอุปสรรคแก่เราประชาชนทั้งหลายผู้หญิงจะเป็นม่ายกันมากจะเกิดความเสียหายในทรัพย์สินชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งหลายแผ่นดินจะกืนกินผู้คนและจะเป็นปัญหาด้วยแรงงานกรรมกรวัสดุก่อสร้างขาดแคลนขึ้นมาอีกคนช่อฉนจะเพิ่มขึ้นระวังเยาวชนจะก่อเพราะความมัวเมาในหน้าที่การเมืองทุกวันนี้ประเทศเราก็จะสบปัญหาต่างๆทุกด้านมามากพอแล้วสมควรที่คนไทยจะมีความร่วมมือร่วมใจในการกระทำความดีเพื่อความอยู่รอดของคนไทยภายหน้าเพื่อประเทศไทยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนครั้งโบราณกาลขอจบเพียงนั้นต่อไปเป็นดวงการชะตา ฟันศุกร์ขึ้น15ค่ำปีกุลวันที่21ตุลาคม2526เวลา 11.15 มีผู้ถามว่าสิ้นเดือนนี้ทางบริษัทจะยุบหน่วยงานที่ทำต้องปลดคนงานออกหมดจะต้องตกงานต่อไปเป็นอย่างไรเวลาที่ถามนั้นเป็นยามเสาร์ตั้งอยู่บนเลขชะตาในวันที่ประสงค์ดังนี้วันศุกร์เดือน11ปีกุลตัวยามนั้นเป็นยามเสาร์หีนะเป็นตัวเดินเรื่องการปรับปรุงในสถานที่ทำงานสัมพันธ์ถึงอาทิตย์ลาภะเป็นความหวังผลสำเร็จในการริเริ่มแห่งทรัพย์สินคำทายคือเขายุบหน่วยงานเพื่อตั้งหน่วยงานอื่นใหม่ผู้ถามมีสิทธิ์จะได้อยู่หน่วยงานไหมชะตากำเนิดเกิดวันที่ก็ขอจบเป็นอันนี้ต่อไปเป็นดวงพระองค์เจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตวสูตรเมื่อวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือน12ปีวอกวันที่20พฤศจิกายน2463พระองค์เป็นพระธิดาองค์ที่7และองค์สุดท้ายของพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิริยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลรัชนีและทรงศึกษาชั้นแรกในโรงเรียนพดุงกรณีดลนี1ปีแล้วต่อมาที่โรงเรียนมาแต่เดอีจนจบชั้นจากนั้นทรงเข้าศึกษาจนจบปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์จุฬาทรงสมรสกับหม่อมหลวงปิยะรังสิตพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จกรมพระชัยวรนาถนเรนทรผู้สำเร็จราชการในรัชกาลที่6เมื่อปี2489ทรงมีธิดา2องค์คือหม่อมราชวงศ์วิภานันท์รังสิตคงสิริและหม่อมราชวงศ์ปรีดีนนันทรารังสิตทรงโปรดการประพันธ์และทรงแต่งนวนิยายไว้มากในนามของวณประมวลมาศทรงรับราชการในองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าในการทำหน้าที่เยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรประจำภาคใต้สิ้นที่พิทักษ์ด้วยกระสุนปืนของผู้ก่อการร้ายขณะเยี่ยมต่อชะดอที่บาดเจ็บอยู่ที่หมู่7บ้านเหลือคลองตำบลคลอง2อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้าวันที่6กุมภาพันธ์2520ซึ่งตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน3ปีมะเสงซึ่งถือว่าเป็นปลายปีมะโรงอายุ53ถึง58ปีทรงอยู่ในวัยพระศุกร์ซึ่งเป็นพยายะตั้งอยู่บนหาร12กำลังพระราหูคู่ศัตรูซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ร้ายอันเกิดจากภัยพิบัติโดยไม่คาดฝันในการหมุนเวียนการกลางทางปีมะโรงตั้งอยู่บนหารพระเกียรติถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดที่จะได้รับพระราชทานเดือน3 10สร้างอยู่บนหารพระเสาคู่ศัตรูให้ผลในทางอุบัติเหตุโดยตรงย่อมให้เกิดผลร้ายทั้งสิ้นจะเห็นว่านอกจากมีชะตาที่เหมือนกันแล้วยังมีความละไม้คล้ายกันและมีอีกหลายอย่างด้วยโปรดพิจารณาให้ดีก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปเป็นดวงชะตาที่11เจ้าชะตาเกิดวันพุธเดือน8ปีฉลูวันที่28มิถุนายน2504เวลา15นาฬิกา
ทายจรวันพุธเดือน3ปีมียาวันที่7กุมภาพันธ์2533ชะตานี้รูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเจ้าชะตาตัวอย่างครั้งแรกมากตลอดจนกระทั่งรสนิยมในการแต่งตัวก็คล้ายกันถ้าจะพิจารณากันให้ดีเจ้าชะตานี้มีแนวโน้มชะตาที่คล้ายคลึงกันหลักการพิจารณาปัตติลงรอยเดียวกันอ่านปุตตะก็อย่างเดียวกันพิจารณาว่าชะตานี้กำพร้าบิดาส่วนมารดายังอยู่และบรรดานั้นเป็นหลักฐานให้เจ้าชะตาจากฐานบวกให้อ่านว่ามารดาไม่ค่อยแก่ด้วยชะตานี้มีเพื่อนเก่งกล้าเหมือนชายอัตตะตรงกับพันธุพันธุตรงกับกรรมะจากตัวเลขและฐานบวกจะอ่านว่าเจ้าชะตาเป็นผู้รักเป็นผู้จัดการบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและมีพื้นฐานเกี่ยวกับที่ดินเหมือนชาวต่างเหมือนชะตาตัวอย่างแต่เจ้าชะตาเป็นเพียงผู้จัดการดูแลบ้านให้คุณแม่มีกิจการร้านอาหารตนเองต่างหากเจ้าชะตามีปัญหาคู่ที่ต้องเลิกราหรือหย่าร้างเหมือนชะตาแรกแต่ความแตกต่างอยู่ที่ปุตตะการมีโชคลาภมากกว่าชะตาแรกถึงแม้บิดามารดาจะหย่าขาดจากกันเด็กก็ยังอบอุ่นอยู่ด้วยบิดามารดายังพยายามทำการปราณีประนอมกันเพราะลูกผู้เป็นบิดาส่งเสียเงินผู้เป็นมารดาก็พยายามเลี้ยงดูและยอมอดทนกับสามีเพื่อลูกเจ้าชะตามาหาด้วยปัญหาทางคู่ครองเช่นเดียวกันให้ท่านลองงานดูว่าปัญหาของวัยปัญหาของปีปัญหาของเดือนจะเป็นปัญหาเดียวกับที่เล่าไว้หรือไม่ก็ขอจบอย่างนี้